เฮ้ยรถล้มเรารีบไปดูกันเถอะคุณเป็นไรหรือเปล่าคุณรู้สึกตัวเนี่ยทำไมเขารู้สึกตัวเลยอ่ะคุณเอ้ยเขาสลบไปแล้วอ่ะต้องเจ็บหนักแน่ๆเลยอ่ะเราจะทำยังไงกันดีอ่ะนั่นสิพาไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมไปยังไงอ่ะรถเรานี่แหละไปเลยเดี๋ยวไม่ทันเป็นอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ค่ะแฉลบตรงข้างทางก็มีมอเตอร์ไซค์จอดข้างโอ้โหแล้วอันนี้อะไรเนี่ยพี่โอ้แผลใหญ่มากเลยอ่ะพี่เย็บแผลนี่ก่อนได้ไหมคุณหมอคะแผลเย็บอย่างนี้นี่มันแผลลึกเกินนะคะเนี่ยแล้วก็มีหนองที่ว่าให้คุณหมอเย็บดูแบบนี้งั้นพี่เอาเซ็ตเย็บให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะเย็บก่อนเลยนะครับเย็บเลยครับคุณหมอคะเซ็ตเย็บค่ะราคานะครับครับเดี๋ยวไปแฉผมนะครับเฮ้ยคนไข้หายใจแรงเกินมากเลยพี่ครับขอคิ้วด่วนเลยครับเดี๋ยวคิ้วมาแล้วนะครับเฮ้ยคนไข้อ้าปากครับคนไข้ดิ้นมากเลยพี่ผมถอดอันนี้ก่อนนะแล้วต่อแองกูด้วยครับพี่ข้าวนะครับขอใส่ข้าวหน้าไว้นะครับประเมินยูโรไซส์นะครับ D1 D2 M4 D3 Medium High Bone Eye โอ้ยซีเรียสเฮดจีรี่นะพี่ขอส่ง CT เป็นพิมพ์เลยแล้วก็ฟิล์มเล็กๆด้วยนะครับโอ้ยยังไม่ได้มอนิเตอร์มีพี่ยอสเซเลยพี่มอนิเตอร์ผมนะครับเอ็กซเรย์มาแล้วนะครับโอ้ย CT เบนคนนี้มีสับร่อนมาตรงมาข้างซ้ายมาชิดค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ซีมขาเนาะมีแฟกเจอร์บนเล็กๆเดี๋ยวขอมีคอนเซ็ปเตอร์ติดต่อนิโรสันเจนนี่ด่วนเลยนะครับขอบคุณมากครับเจอเคสผู้ป่วยชายครับอายุประมาณ20ปีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ครับผู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแรกครับมีคนไข้ไม่รู้สึกตัวครับมีแผลที่คิ้วซ้ายสามวงนองในชั้นแอนเกอร์ครับสายคิ้วไปบาดเจ็บ520ไมโครซายสเตเบิลดีครับสกอร์ไม่ดี1 V คิ้ว N5 ครับก็ CT เบนเจอว่ามีสับรอดมาตมาวิสซัมอะแลชนอยอิมเลทครับมีคลายชิปประมาณ5มิลครับคอนดิชันอื่นมีโอเพนแฟกเจอร์บนเลสเลย์ครับตอนนี้เปิด IV ให้ 0.9 เลส 80 MPO ให้เซฟฟาสโซลินแล้วก็เจตนาครับอ๋อค่ะแล้วเดี๋ยวจะโอนสายให้คุยกับสตาร์สันนะคะค่ะชื่อแพทย์หญิงลียาเดี๋ยวเราคู่นะคะสวัสดีค่ะครับจากโรงพยาบาลเอนะครับแต่ของโซเชียลผมไปใช้ไม่ได้ที่สี่ตอนนี้เราทำงานกับผู้แทนจากโรงพยาบาลนะครับแล้วคนแค่มี associate injury อื่นอีกไหมคะมีแผลที่คิ้วซ้ายครับก็เย็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโอเพนแฟกเจอร์บนเล็บเล็กครับน้องแน่ใจนะคะว่าคนไข้ไม่มีแฟกเจอร์แถวคิ้วเพราะช่วงนี้พลาสติกไม่อยู่ไปประชุมต่างประเทศไม่แน่ใจนะครับซีทีนี่ผมอ่านเองครับแล้วก็แต่ตรวจดูแล้วมันไม่มีสเตปปิ้งนะครับคิดว่าไม่มีแฟกเจอร์ครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนได้โทรหาพี่ก้องเกียรตินะคะเพราะวันนี้ที่แรกเป็นหมอก้องเกียรติไปแล้วแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะคอนเซ็ปเตอร์โรงพยาบาล
สวัสดีครับเมื่อกี้ที่ผมโทรมาเรื่องเคสนะครับพอดีว่าอาจารย์เดียาแลกเวรกับอาจารย์ก้องเกียรติแล้วครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ก้องเกียรติใช่ไหมครับครับขอรีเฟอร์เคสมีคอนดิชันอื่นไหมครับน้องคอนดิชันอื่นก็มีแฟกเจอร์บอสบอลเลฟเลกครับถ้าอย่างนั้นพี่ว่าน้องไปลองคำเซาว์โถกันแล้วกันครับถ้าโถรับมาพี่ก็รับครับอ๋อครับครับได้ครับเดี๋ยวบอกคนโถนะครับฮัลโหลครับว่าน้องลองปรึกษาทอมาทีมก่อนนะเพราะว่าไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับถ้าสมมติว่าทอมาทีมรับเนี่ยพี่ก็รับส่งมาขอโทษได้นะครับสวัสดีครับแล้วออโถวันนิวโรว่าไงครับเฮ้ยแกเอางี้แล้วกันนะน้องไปถามว่าออโถวันนิวโรเขาจะเซตอาร์อะไรยังไงกี่โมงแล้วโทรบอกพี่ทีนะพี่ต้องไปเข้าทอร์โฟละครับสวัสดีครับเฮ้ยเนี่ยไม่รับเคสสักคนเลยอ่ะเดี๋ยวน้องโทรหาโรงพยาบาลตามแล้วกันสวัสดีค่ะสุริเฟอร์โรงพยาบาลลำปางสุริพยาบาลค่ะครับสวัสดีครับขอรีเฟอร์เคสทิวครับค่ะจากโรงพยาบาล A นะคะค่ะขอเข้ามาเบื้องต้นคนไข้ก่อนนะคะคนไข้เป็นอะไรมานะคะป่วยชายครับอายุประมาณ20ปีมีบาดแผลที่ผิวหนังผู้ให้ประสบอุบัติเหตุให้กับมีใครรู้สึกว่ามีแผลที่คิ้วซ้ายจากการที่ไปหมอเวนนิวโรสันนะคะเป็นคุณหมอเคนค่ะค่ะค่ะยังไงต้องประสานงานกับคุณหมอเคนก่อนนะคะโดยโทรสั่งคุณหมอเคนนะคะค่ะ081สมมุติว่าคุณหมอเคนรับหรือไม่รับยังไงรบกวนคุณมาแจ้งสิทธิ์ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมาถามรายละเอียดเกี่ยวกับคนไข้นะคะแล้วก็จะได้จำเตียงไว้ให้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้ะสวัสดีครับมีอะไรครับเคสครับส่งเคสมาเลยครับที่โรงพยาบาลเราก็ได้โอเคงั้นขอ CT ด่วน
หลังจากได้ผลแล้วรีบนำฟิล์มไปให้ผมที่โรงพยาบาล